ลาวันอภิญญาพงศ์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะการทำประกันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องไกลตัวกิ๊บมากก่อนหน้านี้กิ๊บไม่เคยคิดที่จะทำประกันเลยนะคะจนชีวิตมาเจอกับจุดเปลี่ยนนี้แหละค่ะคุณพ่อสามีท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งค่ะโอ้โหตอนนั้นใช้เงินเยอะมากค่ะแล้วก็การดูแลรักษานะคะไม่ง่ายเลยต้องใช้เวลาเยอะตัวกิ๊บเองก็เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาด้วยแต่เราก็อยากจะดูแลท่านให้ดีที่สุดพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นปุ๊บนะคะกิ๊บรีบบอกเพื่อนๆในทีมเลยค่ะว่าเฮ้ยพวกแกต้องเริ่มทำประกันสุขภาพกันได้แล้วนะวัยอย่างพวกเรากิ๊บว่าต้องเริ่มหาประกันสุขภาพดีๆให้กับตัวเองได้แล้วนะคะถ้าเราป่วยเราก็จะต้องไม่เป็นภาระให้กับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ป่วยเราก็จะต้องดูแลท่านให้ดีที่สุดประกันสุขภาพนะคะตอนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ถึงตอนที่จะต้องใช้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าทำไว้เถอะชีวิตจะดีจริงๆกิ๊บมั่นใจกิ๊บเลือกเจเนอรัลลี่ค่ะ